การนวดแผ่นบูฮานของคนพิการตาการศึกษาสำหรับคนพิการตาอีกแขนงหนึ่งคือการศึกษาทางด้านวิชาชีพก็คือวิชาชีพนวดแผ่นบูฮานตามหลักสูตร1ปีที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วยังต้องมีการลงฝึกตัวจริงในการให้การบริการนวดแผ่นบูฮานขั้นสุดท้ายคือการสอบเสียงจบหลักสูตรและรับใบประกาศจากนั้นก็เริ่มประกอบวิชาชีพนวดแผ่นบูฮานแบบเป็นมืออาชีพต่อไปท่านนางกองแก้วได้สร้างตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพนวดแผ่นบูฮานขึ้นเพื่อรับเอาคนพิการตาที่บ่ต้องการสืบต่อคำเรียนในสายสามัญและคนพิการตาทุกยากจากทุกแขนงทั่วประเทศให้ได้รับการศึกษาวิชาชีพในแขนงดังกล่าวข้าพเจ้าซื้อกองแก้วตุณลมเป็นประธานสมาคมคนพิการตาลาวและทั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพนวดแผ่นบูฮานศูนย์ฝึกอาชีพนวดแผ่นบูฮานได้สร้างตั้งขึ้นในท้ายปี2002ซึ่งมีเป้าหมายและจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนพิการตาให้มีเรียกเฮ็ดงานทำสามารถช่วยเหลือตนเองกุ้มตนเองบ่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้ในเบื้องต้นพวกเราได้รับเอาคนพิการตามาฝึกอบรมประมาณ5คนและในต่อมาพวกเราก็คอยรับเอาเพิ่มขึ้นเทื่อละเล็กละน้อยและแต่ละปีเนาะพวกเราสามารถรับเอาคนพิการตาเข้ามาเรียนอยู่ที่ศูนย์นี้อย่างน้อยแม่น5คนถ้าว่าพวกเรารับหลายเนาะก็บ่เกิน10คนเพราะเนื่องจากว่าในศูนย์ของพวกเราแม่นพวกเรามีรายได้จากแขกที่มาใช้บริการศูนย์ของพวกเราสำหรับคนพิการตาที่เข้ามาเรียนในศูนย์แห่งนี้เงื่อนไขอันดับสำคัญก็คือเป็นคนพิการตาทั้ง2เบื้องถ้าว่าเป็นพิการตาเบื้องเดียวพวกเรากับบ่สามารถรับเอาได้เงื่อนไขที่2ก็คือเป็นคนพิการตาที่สูญเสียแต่เพียงสายตาเท่านั้นแต่เรื่องสุขภาพอื่นๆนั้นแม่นสมบูรณ์พวกเราจึงสามารถรับได้สำหรับคนพิการตามาเรียนในศูนย์แห่งนี้แม่นถือว่าพวกเราบ่ได้ให้เขาเจ้ามีค่าใช้จ่ายอย่างทั้งหมดถือว่ามาเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีและจนถึงว่าเวลาใดเขาสามารถศึกษาทำเรียนและสามารถนวดได้แล้วเขาจึงจะมีรายได้จากการบริการนวดของเขาเจ้าคนพิการตาที่เข้ามาในศูนย์แห่งนี้ในเบื้องต้นพวกเราก็ต้องได้สอนทักษะการดำรงชีวิตและการเคลื่อนไหวไปมาให้แก่เขาเจ้าเพื่อให้เขาเจ้าสามารถช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหวไปมาอย่างน้อยอยู่ในศูนย์ฝึกอาชีพเขาก็จะสามารถเคลื่อนไหวไปมาด้วยตนเองได้และนอกจากนั้นเขาก็จะสามารถออกไปทางนอกสามารถช่วยเหลือตนเองได้พวกเราก็ได้มีการฝึกเกี่ยวกับทักษะการดำรงชีวิตให้แก่เขาเจ้าและก็ฝึกการเคลื่อนไหวไปมาให้แก่เขาเจ้าเพราะว่าในเบื้องต้นเนาะคนพิการตาที่อยู่ตามชนบทเนาะเขาเจ้าก็สามารถช่วยเหลือตนเองอยู่แต่ว่าเขาจะบ่รู้ถึงวิธีที่ถูกต้องที่จะต้องช่วยเหลือตนเองฉะนั้นถ้าเฮาบ่รู้วิธีถูกต้องแล้วก็จะเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวไปมาของพวกเขาหั่นจะบ่ปลอดภัยแต่เมื่อมาอยู่ในศูนย์ของพวกเฮาแล้วพวกเฮาจะให้ความรู้แก่เขาเจ้าในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องแม่นเฮ็ดแนวใดและการเคลื่อนไหวไปมาเฮ็ดแนวใดจึงปลอดภัยได้อันนี้แม่นศูนย์ของเฮาได้มีการฝึกให้แก่เขาเจ้าในปัจจุบันนอกจากศูนย์ฝึกวิชาชีพนวดแผ่นบูฮานมีศูนย์กลางที่ตั้งอยู่บ้านห้องไก่แก้วเมืองจันทบุรีผ่านมาก็ได้มีการสร้างสาขาใหม่ขึ้นอีกสาขาหนึ่งอยู่บ้านโน้นสวรรค์เมืองไซเซธานอกจากนั้นทางสมาคมคนพิการตาลาวก็ได้สั่งตั้งสาขาของศูนย์ฝึกวิชาชีพนวดแผ่นบูฮานในแข่งต่างๆมีคือแข่งสวรรณเขต2แห่งแข่งหลวงพระบาง1แห่งแข่งเสียงขวง1แห่งสวัสดีข้าพเจ้าชื่อว่าแอเนาะอายุ34ปีเกิดอยู่บ้านดงบางสาเหตุที่ข้าพเจ้าเสียตาเนี่ยก็ย้อนพยาธิของตัวเองละได้ประมาณ15ปีแล้วเนาะข้าพเจ้าก็มีครอบครัวแล้วตอนที่ข้าพเจ้าเสียตาก็อยู่แต่บ้านบ่มีเวียกหยังเนาะแล้วก็จะมีคนแนะนำเข้ามาศูนย์ฝึกวิชาชีพได้มาทำเรียนอยู่ในศูนย์นี่เนาะ
ก็ได้เป็นหมอนวดเป็นทางอาจารย์สอนนวดน้ำเนาะให้กับนักเรียนที่เข้ามาใหม่แต่ละบอนหลายแข่งไปแต่ละคนก็จะบ่คือกันเนาะบางคนก็อยู่เขตนอกๆเนาะเข้ามาแล้วก็เฮาต้องได้มาฝึกวิธีใช้ชีวิตแล้วก็พบกับความยุ่งยากหลายประการบางคนก็ทางใต้ทางเหนือเนาะหลายชนเผ่าเข้ามาอยู่นํากันการปากกันเว้าก็บ่คือกันเนาะก็ได้มาฝึกได้มาสอนเนาะสอนนวดก็เรื่องการนวดนี่ก็มันก็ยากเนาะเป็นอาจารย์สอนก็ต้องได้อดทนหน่อยนึงเพราะหมอใหม่นี่เขาจะบ่ฮู้หยังเนาะการนวดนี่บางเทื่อมันก็นวดมันก็บ่ถูกเส้นมันก็สลายถูกดูกถูกหยังเนาะเฮาก็ต้องได้ฝึกได้อดทนเนาะเจ็บตัวล่ะเพื่อฝึกเขาให้เป็นหมอนวดขั้นตอนการนวดเนาะถ้าคนที่มาเป็นหมอนวดต้องจะมีการคลําเนาะห้ามกินสัตว์บางชนิดคือเช่นหมาแมวบ่หรืองูพวกนี้ครูบาอาจารย์เพิ่นห้ามเนาะอันนี้การนวดนี่มันก็จะมี5บทนวดทั้งตัวแหละนวดมดชิงมันก็มีหลายแบบแม่มารสิผู้สูงอายุนี่เนาะพวกที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเฮาก็จะมีวิธีนวดต่างหากอีกเนาะคนละแบบเฮาจะได้ฝึกและสั่งสอนให้นักเรียนทุกๆคนเนาะจะต้องรับรู้เรื่องการนวดแล้วก็เรื่องความระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุต่างๆที่บ่ให้มันเกิดกับแขกเริ่มต้นเนาะการนวดทําวินเฮาก็จะให้นักเรียนเนาะเรียนไหว้ครูเริ่มการนวดเนาะจากสถิติของสมาคมคนพิการตาลาวนับแต่ปี2003มาฮอดปัจจุบันศูนย์ฝึกวิชาชีพนวดแผนโบราณศูนย์กลางพร้อมทั้งสาขาต่างๆสามารถสร้างหมอนวดพิการตามืออาชีพทั้งหญิงและชายได้แล้วบ่น้อยกว่า200คนภายใต้ความสำเร็จนี้คือในจำนวนประมาณ200คนดังกล่าวนี้มีหลายคนสามารถประกอบอาชีพนวดแผ่นบูฮานหาอยู่หากินเก็บท่อนเงินคำจนสามารถซื้อดินสร้างเรือนเป็นของตนเองมีหลายคนเข้าถึงสิทธิมนุษย์โดยการสร้างครอบครัวน้ำกันจนเกิดลูกแพร่หลานหลายกว่าสาวคูคนพิการตาเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวของตนซึ่งถือว่าเป็นขบวนการที่มีความยืนยงที่จะต้องพัฒนาสืบต่อไปในอนาคตข้าพเจ้าชื่อว่าไม้อุ่นมันเกิดเมืองนอนอยู่เมืองสิงห์นับตั้งแต่เกิดมาน่ะก็มีพ่อมีแต่กับแม่กับน้องนอกจากนี้แล้วก็แม่มาเอาพ่อหน้าพ่อไม้ละคนน่ะเลยบ่ฮักไล่ฟันไล่ตีนี่นะวันนี้ข้าพเจ้าก็อยู่บ่ได้วันนี้ก็หนีออกจากบ้านแต่15ปีไปอยู่บริษัทแปลงสินทางเฮ็ดสินทางหั่นได้ประมาณ3ปีออกจากแคนไปอยู่บ่อแก้วไปขุดแก้วหน่อยนึงแล้วก็มาสร้างครอบสร้างครัวบัดนี้น่ะสร้างครอบครัวแล้วก็บัดนี้ก็ยังดีอยู่แล้วตาบัดนี้น่ะมีลูกผู้นึงเฮ็ดเรียกปุ้นก่อสร้างจอดเล็กก็บ่ฮู้จักสาเหตุมันเกิดจากไสก็บ่ฮู้อันนี้ข้าพเจ้าก็เลยเป็นคนพิการสายตาลูกเมียเขาก็บ่อยากเอาเลยเนาะเขาอยากป้าอยากทิ้มมันขึ้นไปหาพ่อแม่พี่น้องมันเนาะพ่อแม่พี่น้องของทางเมียนี่แหละว่าโอ้ให้เอาให้ป้าให้ทางให้ทิ้มคนตาบอดมาเฮ็ดหยังสิไปเฮ็ดงานบ่ได้วันนี้แล้ววันนี้ก็มันก็เลยขับแต่บ้านมาเว้านําค่อยนี่แหละให้ค่อยทิ้มเจ้าอยู่นี้เจ้าทิ้มค่อยได้จังไดบ่เห็นตาเด้จะได้ไปจะได้อยู่ทิ้มข้าพเจ้าอยู่ผู้เดียวบ่ฮู้แท้จังไดบ่ฮู้จักพึ่งพี่พึ่งน้องก็บ่มีโอ้ยทุกข์ทุกข์ใจลําบากที่สุดเลยคนนี้นะคิดจะฆ่าตัวตายบ่คิดจักไปดวดแม่น้ําของหมอคิดโอ้สารพัดทุกอย่างเลยคิดว่าอยากกินยาตายพุ่นแหละอยากกินยาหนูพุ่นละยาก็จนมาใส่น้ําละสะโจกละสิกินแล้วแนวตาบอดน้องบ่เห็นมางมเบิ่งมือไปข่มซะเออคนทุกคนยากบ่ได้กินละบัดนั้นแล้วบัดนี้ก็มีอ้ายน้องหลานของแม่เลยเนาะกันเลยรู้จักหมู่ของเพิ่นนี่แหละเพิ่นก็เลยส่งมาชวนนี่แหละก็มาอยู่นี่ก็สบายใจขึ้นค่อยๆเป็นปินค่อยๆปินไปค่อยๆล่างๆเขาล่างเขาบอดเลย2ปี3ปีก่อนข้างๆแรกจะไปปินเบิ่งเบิ่งซ้ายนี่ก่อนปินเบิ่งซ้ายแล้วก็เบิ่งซ้ายบ่เห็นแล้วแล้วมันจะล่ําเบิ่งขวามันนี่ไปปัวไปสารพัดทุกอย่างไปหมดแล้วมันก็บ่รับบ่ได้เด้